โอเคครับเข้าสู่ช่วงดึกของเราในวันนี้นะครับอยู่กับโอเมก้าลีกโซนยุโรปเช่นเคยนะครับใน Immortal Division นะคู่ระหว่างนินจาปัจมัสพบกับทีม Secret นะครับนินจาที่ไร้หัวกับตันเป็นสแตนด์อินนะครับจะชนะกับเขาบ้างได้หรือยังพบกับทีม Secret ที่ยังไม่โชว์แผนใหม่ๆเลยนอกจากแผนเดิมๆเหมือนมาแค่ดูลาดเหลาทัวร์นาเมนต์เฉยๆนะครับนินจาได้ First Draft นะแปรไนโอกับแบดไรเดอร์และหยิบเป็นดาร์คเซียคอมโบกับคล็อกเวิร์กส่วน Secret เป็นไทนี่กับแอนติเมจและอีกแล้วครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่หยิบแอนติเมจไวมากเกมนี้คือโอเคเข้าใจว่าแอนติเมจเจอดาร์คเซียมันคือเคาน์เตอร์เลนตรงๆแต่ว่าดาร์คเซียก็แบบเคาน์เตอร์แอนติเมจในทีมไฟท์คืนได้เหมือนกันนะครับสำหรับตำแหน่งของ Secret ไทนี่ก็เล่นได้2ตำแหน่งตามเมตาช่วงนี้ตัวท็อปๆเหลืออะไรบ้างตำแหน่ง Secret แบนฟีนิกซ์กับดูมไปเฟส2แบนเซเว่นแมกนัสแบนเซเว่นเพราะเล่นคู่กับดาร์คเซียได้ส่วนนินจาแบนโอราเคิลล้างไอออนเชลดาร์คเซียแบนเอนชานเทรสล้างไอออนเชลดาร์คเซียเหมือนกันแล้วก็แบนปักตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่แบบแพ้ปักอะซึ่งผมเดาว่ามันมาแน่ในเฟสที่2มันมี2 อย่างคือแบนปักเพราะว่าทีมตัวเองกำลังจะหยิบตัวที่แพ้ปักขึ้นมากับกลัว Secret เล่นปักซับ5เพราะ Secret ชอบเล่นดับแชร์ทรัพยากรแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับสไตล์การเล่นนั้นในแพทช์นี้เพราะว่าน่าจะได้เห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กนี่มัน 7.274 นะครับแบน5เป็นแบนอัลเคมิสนะก็อัลเคมิสเล่นคู่ดาร์คเซียเถื่อนอยู่เหมือนกันช่วงกลางเกมบวกกับเกมนี้ทีม Secret เขาเป็นแอนติเมทแอนติเมทมันใช้เวลามากกว่า20นาทีในการมาจอยไฟแปลว่าดราฟอะไรก็ได้ที่เล่นได้ต่ำกว่า20นาทีนั่นคือดราฟที่ได้เปรียบในการเจอแอนติเมทมีโอกาสได้ครองเกมก่อนวิชช็อคเตอร์เบรกไดฟ์ไม่ค่อยได้เห็นวิชช็อคเตอร์เท่าไหร่เลยนะแต่เกมนี้คือ Secret หยิบวิชช็อคเตอร์มามี2นัยยะฮิลแอนติเมทผ่านเลนกับสตันแอนติไดฟ์เกมนี้มันคือดาร์คเซียคล็อกเวิร์กมันไดฟ์แน่นอนเวลาไฟต์แต่ละไฟต์ถือว่าเป็นช้อยส์ที่50-50ดีนะคือแบบกลางๆดีดูแลเลนได้แล้วก็เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามในขณะเดียวกันแบบทำได้หลายอย่างอะแต่แบบไม่เด่นไปอย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งสำหรับตัววิชช็อคเตอร์แต่เกมนี้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งขึ้นเวลดิสคอร์ดได้จะดีสำหรับซีเครตอยู่เหมือนกันไทนี่วิชช็อคเตอร์ดาเมจเวทคำสาปวิชช็อคเตอร์บวกเวลดิสคอร์ดอันนี้แรงนินจาพิก3เป็นกริมสโตรกคอมโบนินจาเล่นง่ายมากๆพูดง่ายคือฮีโร่3ตัวนี้ที่นินจาหยิบคุณสามารถเห็นได้ในแพทปัจจุบันนะแล้วก็ไทนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งนินจาเนี่ยใช่เลยฮีโร่ชุดนี้ดาร์คเซียคอกเวิร์กกิมสโตกไทนี่4ตัวเล่นคอมโบบ้านๆถูสบู่ถูน้ำหมึกพิกนี้น่ะเป็นออฟเลนนะจริงๆแล้วมันจะเป็นมิดก็ได้แล้วก็เก็บลาสพิกไว้ให้ออฟเลนแต่ว่าถ้าหยิบมิดไวเราโดนเคาน์เตอร์พิกมิดเลนก็หนักอยู่เหมือนกันเกมนี้อ่ะตามสเต็ปปกตินะครับอันเดอร์ลอร์ดออฟเลนอันเดอร์ลอร์ดมาทำอะไรได้บ้างในดราฟชุดนี้โอเคดักทีมไฟต์ระดับหนึ่งได้แต่มันก็ไม่ได้ใส่สุดสักด้านอยู่ดีเขียนตลอดเนี่ยวางหลุมดักดาร์คเซียดักคล็อกเวิร์กได้เวลามันไดฟ์เข้ามา
ีวาร์ปรีเซ็ตทีมไฟต์แต่มันไม่จัดหนักสักอย่างนะในดราฟชุดนี้มันยังคงดูเป็นดราฟที่ต้องรอแอนติเมทพังอาจอยู่ดีส่วนลินจาหยิบเทมพลาพิก4ชัดเจนมากว่าพอคุณเล่นเทมพลาปุ๊บมันคือสเต็ปสุดมะเร็งที่จะเล่นโถมเกมกลางเกมแล้วก็ไหลเข้าโรชานซึ่งทามมิ่งของลินจามันไวกว่าแอนติเมททันทีแล้ว choice carry ที่เล่นคู่กับ templar ที่จะ counter นั่นหลอดก็มีอยู่เยอะแบทเฟสสุดท้ายนั้นนินจาแบน Dead Prophet นะครับคือดาบของนินจาตอนนี้มันไม่มีเบิร์สดาเมจเลยแล้วเขาก็แบบเดธโปรเฟตเจอเลนเทมพ่าเทมพ่ามันจะแบบจืดๆแล้วไปว่ากันตอนฟาร์มอย่างเดียวแต่ว่ามิดเลนประเภทเดธโปรเฟตดราก้อนไนท์อะไรเงี้ยมันจะสามารถเรียกทาวเวอร์กับดาบของนินจาได้มิดเลนเทมพ่ามันไม่ใช่มิดเลนที่จะไปเรียกทาวเวอร์หรือเรียกไฟอ่ะมันเป็นมิดเลนฟาร์มอ่ะสกิลแบนเฟสเลสวอยอันนี้เป็นไรท์คลิกฮีโร่ที่เหนือแอนติเมจหน่อยแล้วได้เปิดก่อนด้วยเปิดโครโนก่อนแปลสุดท้ายก็เป็นตัวเคาน์เตอร์เลนเทมพ่าธรรมชาตินะไวเปอร แบนสุดท้ายแบนเออร์ซ่าอันนี้เป็นหนึ่งในตัวตบเลนอันเดอร์ลอร์ดคอมโบเทมพ่าแต่จริงๆก็ผมคิดว่าหลายตัวมากเลยแล้วแต่ความใส่สุดอะเออร์ซ่าแบบใส่สุดเต็มที่มังกี้คิงแครี่เคาน์เตอร์เลนอันเดอร์ลอร์ดคอมโบเทมพ่ากลางเกมได้แต่วันนี้ถ้าใครได้ดูคู่แรกอะ Fly to Moon เจอกับ Viking อะโอ๊ตดราฟนี้โอ้โหมันจะเป็น Night Stalker Carry เว้ยโอ้โหดราฟนี้ใส่สุดมากคือมิดเลนอะมันเป็นตัวฟาร์มมันกลายเป็นแครี่ทำเกมครับดราฟนินจาเป็นดราฟที่แหกคอกมากๆเราเคยเห็นในดราฟแข่งของโซนไทยก็คือ MSC ใช่ไหม MS Chivalry เล่น Night Stalker Mid Lane แต่ดราฟนี้ของนินจาเนี่ยแบบใส่สุดมากเลย Night Stalker Carry มันกลายเป็น Carry ทำเกมอ่ะแล้วเป็น Mid Lane Farm อ่ะ Night Stalker เป็น Counter Pick Antimate นะครับแต่ว่าในเลนน่ะมันจะจืดๆหน่อยนะเพราะว่าเจอ Underlord ด้วย Underlord นี่คือแบบต่อยแรกคลิปกันอ่ะและซีเครตเป็นเอมเบอร์มิดเลนเอมเบอร์นี่คือเทมพ่าไม่มีบีเคบีเล่นยากหน่อยโดนเฟรมการ์ดเบิร์นบาเรียแตกได้โอ้โหและนั่นแหละครับนายสโตเกอร์แครี่ครับปกติเห็นชาร์ลี่เล่นช่วงหลังมาคือแบบแทบจะไม่สัมผัสถึงคอมโบแครี่เลยนะคือแบบไม่รู้สึกว่าแบกทีมได้เลยแต่ดับนี้ใส่สุดดีน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันใส่แบบเต็มข้อเรื่องฟาร์มนี่คือไม่ได้เรื่องเลยไนท์สโตเกอร์เนี่ยฟาร์มสู้แอนติเมทคือคนละเรื่องเลยแต่ต่อให้แบบแอนติเมทเนี่ยปกติคือฟูรี่แมนตาคือต่อให้มีแมนตามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ในการเจอไนท์สโตเกอร์ต้องมี BKB ไนท์สโตเกอร์มันคีปปิ้งเฟียร์ปิดตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีแมนตาใช้แมนตาก็ตาม
ไม่มีใครเล่นเลยครับในการแข่งขันช่วงนี้ที่ผมดูมาตลอดในโซคเคอร์แครีคือช่วงเวลาที่เราจับตามองในเกมนี้คือช่วง 15-20 นาทีมันช่วงเวลาพีคของเทมป้ามันช่วงเวลาคืนที่2ของ Night Stalker ด้วยที่มันควรจะดีแต่ก็ถือว่าดีเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมคุณดูเว้ยและเกมนี้คือ Night Stalker มันจะมีพลังแฝงเพิ่มมาก็คือ Dark Seer Dark Seer จะมีIon Shieldให้นายสโตเกอร์ถ่ายได้นายสโตเกอร์อาจจะแบบดาเมจไม่ได้เยอะใช่ไหมไม่ได้มีอันติแต่ว่าแค่เดินถ่ายฟองสบู่เรามีเซิร์กใส่ให้นะครับนายสโตเกอร์ตอนกลางคืนมันจะแบบวิ่งไวมากๆบินได้และมีเซิร์กที่จะไม่โดนสโลมันจะสุดยอดมากๆโดยเฉพาะปั๊ปปี้เกมนี้แบบซัพพอร์ตตัวบางอะเจอนายสโตเกอร์วันนั้นมาแบบสุดๆไม่ใช่แค่บินธรรมดาแต่เป็นการบินแบบบินทะลุทะลวงนินจาอยู่เรเดียนครับใน Best of 3 เกมที่1นะทางด้านของ Secret อยู่ The Die Secret กับ Draft ที่ยังไม่มีอะไรใหม่ๆมาโชว์เรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแมตช์ที่2ของทัวร์นาเมนต์แล้วก็ตามนะเอราคล็อกเวิร์กซับ4เปิดบูทมากริมโศกก็เป็นมิชานะครับมาสแตนด์อินตั้งแต่นินจาก็เสียกับตันทีมไปนะโซเนโกะจะทีมตอนนี้ก็ยังค่อนข้างไร้หัวอยู่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับยับซอมายืนโซนบาวตี้รูนทอสไปได้ก่อนและใส่เก็บบาวตี้ไปครับแต่ตรงนี้ใส่มีแต่ความถึกเท่านั้นเจอแบตเตอรี่ซอเดินไถชาร์ลี่ก็มีวอยอัพมานะแต่จริงๆแล้วเลเวล1ของไนท์สโตเกอร์ในเลนคือมันจะค่อนข้างจืดมากมันทำได้แค่แบบวอยเก็บคริปแล้วก็เดินต่อยคริปเฉยเลนเจออันเดอร์ลอร์ดอันเดอร์ลอร์ดก็จะแบบมีไฟสตอมเบิร์นเปอร์เซ็นต์ HP มีอัตโตฟี่ออร่าเก็บคลิปถ้าแบบไม่ได้ขึงขนาดจัดเลน3อ่ะผมว่าอันเดอร์ลอร์ดก็ชิวๆเพราะนี่ก็คือเขาเล่น212อยู่แล้วตามปกติคอควอร์ก็กลับมาเล่นกับดาร์คเซียเซเบอร์ไลท์เลเวล1นะครับช่วงเวลาออนแอร์นะในการเจอแอนติเมทเลยมาตูมาแมนเปิดออฟเวนอมมาเดินไล่เคาะรัวๆแล้วคุณดูของที่แอนติเมทซื้อมาตูมาแมน3กิ่งไม้แทงโก้ก็ไปซื้อด้วยนะซื้อออฟเวนอมมาต่อยเลนครับแล้วเป็นแทงโก้แชร์จากซัพพอร์ตของฟื้นเลือดไม่ต้องปั๊ปปี้อัพฮิลมาคือเน้นฮิลเต็มข้อให้ทางด้านของแอนติเมทต่อยเลนอย่างเดียวดาร์คเซียมันเก่งช่วงเวล3อยู่แล้วแต่ว่าเลนแอนติเมทเจอดาร์คเซียก็คือแบบแอนติเมทกินตรงๆเลยเลนนี้ถ้าแบบฆ่าได้ง่ายสุดก็จะเป็นวิชช็อคเตอร์แหละนะตัวปั๊ปปี้ก็เปิดเซกแมทมานะครับเอามานารีเจนทำเอิร์นขึ้นแวสเซลเกมนี้อย่างนี้ในเลนก็คือแบบฟาร์มคลิปทั้งคู่เฉยๆคริมโซกกับไนท์สโตเกอร์ก็ไม่ได้คอมโบอะไรกันนอกจากแบบเดินถูเดินตัวของน้ำหมึกซันเฉยๆปั๊ปปี้เดินตามมาป่วนครับผมจะมาดีนายคลิปกลายเป็นโดนเอร่าถูนะถูทั้ง2 อย่างเลยทั้งแบตเตอรี่อัสซอลทั้งด้านของไอออนเชลกลายเป็นปั๊ปปี้ครับโดนเฟิร์สบัตไปก่อนครับเซเบอร์ไลท์ได้คิวอะซัพพอร์ตวิชอปเตอร์มันสู้ไม่ได้เลยเว้ยกับไอ้คู่ถูไถเนี่ยนี่คือคอมโบที่ง่ายๆที่สุดของแพทนี้ครับผมดาร์คเซียตัวเมตาคู่กับคอกเวิร์กซับ4 S tier ก็แค่เดินถูเฉยๆดิชาก็ได้เวทแบนมาบวกอาร์เมอร์เลนกลางแล้วนะสำหรับซูพรีมก็ขึ้นเลเวล3แล้วเหมือนกันมีบัฟเลเวล2ตอนนี้แต่ไทยไอตัวแอนติเมทมันไม่ง่ายนะแอนติเมทก็แบบบลิงก์ออกได้แต่ตอนนี้ครับจังหวะตีเทรดมาแล้วมาตูมาแมนมีฮิลมาช่วยจากปั๊ปปี้เอาไปน้อมยัดสโลเอร่าเลือดเหลือ120กว่าครับเกือบตายตอนนี้เปลี่ยนมาตีเซฟเวอร์ไลท์แทนเซฟเวอร์ไลท์มีขวดมาส่งนะเซฟเวอร์ไลท์จะรอดจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่ามาตูมาแมนบลิงก์มาดักด้านหน้าครับเรียบร้อยอีก1คลิกอึ๊บกดขวดโอเคเกือบตายคู่ครับตรงนี้แต่ไม่มีใครตายนะแล้วเป็นเทรดของซีเครตครับที่เทรดสำเร็จนะไล่ทางด้านดาร์คเซียกลับบ้านได้เลยครับขวดหมดตัวครับผมถ้ารวมกับพลังกัน2รวมตัวกันเนี่ยวิชช็อตเตอร์กับแอนติเมทเนี่ยแบบเทรดชนะทันทีเลยตีเบิร์นมานามีฮิลด้วยเลล่าเป็นไงบ้างสกอร์คีปเท่ากันครับ2ตัวนี้
ฟาร์มอย่างเดียวอันเดอร์ลอร์ดกับตัวของไทนี่ก็ไม่ได้ทำคอมโบอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยว1นาทีเพราะว่ารูนเลนกลางมาเดี๋ยวรอดูซัพพอร์ตโรเตทแต่ก็คลิปนิชาก็ยังไม่ได้แย่นะจะเก็บเงินซื้อบอทเทิลแต่ว่าดูเหมือนว่าระหว่างทางก็ต้องจ่ายฮีลิ่งซอฟต์อยู่ดีตัวเทมป้าไม่ใช้ขวดอะไม่ใช้ขวดบอทเทิลนะจากเสียใจทีพีไปแล้วนะครับถ้าตอนนี้ซีเครดสามารถเทรดชนะเซเบอร์ไลอีกรอบหนึ่งได้แต่ได้บัฟฟี่ป่าซันไปก่อนนะเอามาตัวแมนมาตีแรกแล้วโดนบัคคุ้มเติมดาเมจเล็กน้อยพยายามถูด้วยฟองสบู่บัฟฟี่เดินฉีกหนีไปครับเพราะรู้ว่าตีเทรดสู้ไม่ได้มาตัวแมนพยายามจะตีให้จบดาเมจอึ๊บเกือบตายช็อตนี้ช็อตวัดใจมากช็อตคำนวณเลขมาครับใครเทรดคุ้มกว่ากันครับแต่เป็นซีเครดครับผมบัฟฟี่จัดการเอร่าไปได้ตอบเลนมาตัวแมนมี Global Pace มาส่งนะแต่ปั๊ปปี้ก็ไม่ได้มี Healing Soul ให้นะครับมีแต่ฮิลแบบอ่อยๆไปเรื่อยๆเผารูนมา4นาทีไม่มีซัพพอร์ตมาช่วยเลนกลางเลยนะแล้วอินวิสรูนมาครับเป็นทางด้านนิชาที่กำลังจะได้บอทเทิลแล้วขาดเงินอยู่10โกเอราประกอบเป็นตัวจันคิวบูทนะจะได้ละดักเซียตอนนี้แพ้เลนตามสภาพครับเพราะเลนเจอแอนติเมทมาทำอะไรในเลนแบบนี้ไม่ได้ก็คือต้องไปว่ากันตอนแบบมีวอลแล้วนะตอนนี้ตั้งใจฟาร์มแล้วแบบมีวอลอาจจะแบบพอสามารถฆ่าได้อยู่วางวอลใส่แอนติเมทก๊อปแอนติเมทมาเอาร่างปลอมแอนติเมทตีแอนติเมทด้วยตัวเองอะไรเงี้ย30วินาทีบาวตี้รูนมานะสุดท้ายแล้วอ้าวใครได้พาวเวอร์รูนไปครับมาเป็นนิชานะได้ขวดแล้วด้วยตัวครีมมาเลยครับผมเปิดเฟรมการ์ดสวนแต่ว่านิชานั้นต้องรอนิดนึงเพราะตัวเองเลือดต่ำนะไม่สามารถเดินถูสู้ตรงๆได้ส่วนบาวตี้ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นนินจาคุมครับปาราซิ่งแคสโอ้โหโดนเอร่าเต็มข้อเอร่าโดนตีเบิร์นมานานจนหมดตัวมาตัวแมนบลิงมาตีเอร่าต่อครับว่าคุมตรงนี้ไม่โดนมาตัวแมนด้วยนะและเลนบนครับตอนแรกดูเหมือนเซเบอร์ไลท์จะได้คุมครับแต่ว่าเสียเอร่าไปทำให้เสียการคอนโทรลบาวตี้รูนตรงนี้ไปครับแอนติเมท1 คิว 1 แอซิดแต่บาวตี้ส่วนใหญ่ในแมปตอนนี้เป็นทางด้านซีเครตนะมีทางด้านนินจาที่เก็บไว้อยู่ในงานยังไม่ได้ไปเก็บนะครับเดี๋ยวรอเอมเบอร์เลเวล6เอมเบอร์ก็จะมีเลเวลไปทำเกมละเซริงเชนกับเฟรมการ์ดทูไทครับกดเฟรนฟายขึ้นมาแล้วแต่กลายเป็นว่านิชาคำนวณมาผิดครับผมสุพรีมนั้นเทรดชนะครับตอนแรกแกว่าจะเอาเฟรมการ์ดแล้วก็ทูไทนะด้วยเลือดแล้วก็เทรดสู้กับเทมเพลาแต่กลายเป็นสุพรีมครับผมที่เทรดชนะครับอันนี้ตอนแรกจะว่าแบบเอ้ยเอมเบอร์จะ6แล้วจะมีเวลาเลเวลไปสู้กับคนละกลายเป็นว่าเทรดพลาดกับเทมป้าเทมป้าได้คิวไปแล้วพอมันเลเวล5ปุ๊บเนี่ยบัฟมันจะเริ่มแรงนะมันจะเริ่มคุมคลิปในเลนได้เถื่อนขึ้นละสกอร์คลิปเทมป้าก็ชนะเลนเอมเบอร์อีกพอรูน6นาทีมาเป็นรีเจนซึ่งตรงนี้มีสแต็กแคมป์เล็กอยู่แล้วแต่ดูเหมือนซูพรีมจะไปแย่งได้ก่อนนิชาด้วยครับเพราะนิชายังไม่มีแรมแนนครับซูพรีมได้รูนรีเจนไปเติมเลือดเติมมานาและเล่นต่อในเลนฟาร์มต่อในป่ายังมีความสุขโคตรดีเลยด้านล่างน้ำหมึกสตาร์ทมาแต่ตรงนี้ครับชาลี่เดินไล่ต่อยไซอยู่ครับยับซอจ่ายทอสกับอวาลันซ์ไปแล้วด้วยนะพอเปิดฉากกลางคืนแรกปุ๊บครับผมชาลี่ก็เอาทันทีนี่คือช่วงเวลาเก่งของนายซ็อกเกอร์นะเลเวล5มีวอยเลเวล3ซึ่งมันทำดาเมจสูงคูลดาวน์น้อยสแปมวอยฆ่าคนได้คือตอนแรกเนี่ยสกอร์กิฟแบบพอๆกันก็คือพลังเท่ากันนั่นแหละแต่พอในซ็อกเกอร์เข้ากลางคืนปุ๊บวิ่งไวตีไวครับพลังมาทันทีเล่นแบบติดๆกับกริมสโตรกได้กริมสโตรกก็เปิดริงออฟบาซิลัสมานะทำเวลดิสคอร์ดได้นะเกมนี้ตอนนี้ต้องไปโฟกัสฟาร์มละเงิน1เป็นแอนติเมทมาจูมได้ทางด้านของริงออฟเฮลมารีเจนเลือดในเลนละพอมันได้รีเจนเลือดมาสู้ในเลนใช่ไหมมีต้านเวทด้วยเนี่ยไอออนเชลก็เบิร์นเลือดไม่ค่อยเข้าละมีปั๊ปปี้คอยหิวปั๊ปปี้ก็อัพมาเป็นสตันนำนะครับตามด้วยเมเลดิกนะมูฟถัดไปที่ซีเครตต้องทำคือปิดพื้นที่ฟาร์มเทมเพล่าถ้าทำได้ตัวเลนกลางแพ้ไป2เลเวลแล้วตอนนี้ยังไงไปฟาร์มป่ามันก็ได้คลิปไม่เท่าคลิปเลนนะคลิปเลนแบบให้เงินให้ XP แต่ยิ่งเป็นเทมเพล่าเทมเพล่าแบบฟาร์ม2ที่ละฮีโร่นี้มีวอร์ดเซฟเลนครับตรงนี้ทางด้านของซีเครตเอาไว้กันแบบคนวิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำมากระทืบท็อปเลนนะแฟนติเมตต้องการเลนที่สบายเกมที่สบาย
ถ้าดูสภาพตอนนี้คือเกมสบายละสำหรับแอนติเมทเอมเบอร์อาจจะแบบไม่ได้พีคอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าทำสเปซให้ก็พอทำสเปซให้แอนติเมทแล้วว่ากันตอนหลัง20นาทีไนโซเกอร์ก็เวล6แล้วนะโอ้มาไล่นิชาครับเปิดไดเซนชั่นมาบินตบยับซอเอาเวลาซื้อเวลาไว้แล้วตรงนี้มีปาดผู้กายมาโดนยับซอเต็มข้อส่วนนิชานั้นถอยไปได้เอายับซอมารับสกิลแทนนะเอล่าจะเข้าเลนกลางด้วยเหมือนกันครับตอนนี้แรมแนนมาเซริงเชนจับสุพรีมแล้วพยายามจะแรมแนนเบิร์สสุพรีมมีบาเรียคูดาวนมาพอดีครับนิชาเลยเฟลอีก1รอบครับโอ้โหถ้าคุณเห็นเนี่ยเราเป็นคนดูใช่ไหมเราจะเห็นว่ารีเฟลคชั่นติดคูดาวอยู่1วิพอดีเว้ยแล้วรีเฟลคชั่นก็วนมาครับผมและชาลี่ก็เปิดดาร์เซนชั่นมาตบเท่านั้นใส่เล่นคู่กับคอโบน้ำหมึกครับกลายเป็นทางด้านของนินจาครับนำไป6ต่อ2ครับผมสำหรับสกอร์คิวกลายเป็นว่าเอมเบอร์นี่คือแบบไปจูบหน้าจูบพื้นใส่เทมพ่ารัวๆเลยนะ2คิว1แอสซิสต์ครับผมเทมพ่ายังโอเวอร์ฟาร์มด้วยแล้วสุพรีมก็ไปตั้งใจฟาร์มให้คือได้เดโซมาเดโซเสร็จก็ไหลไฟไหลโลชาไหลทาวเวอร์ตามสเต็ปกลายเป็นตอนนี้เลนที่ดีที่สุดก็คือเลนแอนติเมทเลนเดียวนะถึงแม้เดอร์ลอร์ดจะตายไป2รอบแต่เดอร์ลอร์ดก็ยังรวยกว่าตัวของไนท์โซเกอร์อยู่เล็กน้อยอยู่ดีและไนท์โซเกอร์ก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งด้วยทางด้านชาลี่จะปิดจุดอ่อนตัวเองด้วยการซื้อไมดัสมานะครับคือยังไงคือแรกมันหวังพึ่งไม่ค่อยได้อยู่แล้วสำหรับไนท์โซเกอร์ซื้อไมดัสมาแล้วปั๊มเงินเหรอสุดท้ายเปลี่ยนไอเทมนะเปลี่ยนไม่เอาไมดัสมาเล่นระยะยาวเขาจะใส่เต็มข้อซื้อดำครับเอาสแตทมาสู้จากนั้นคือใส่เต็มข้อเลยนะไอคืนที่2เนี่ยตอนแรกผมกะว่าเอ้ยจะซื้อไมดัสมาแล้วลงทุนยาวๆไปว่ากันคืน2เปล่าแต่นี่คือเอาดำมางัดข้อเต็มที่ครับ10นาทีคุณจะเห็นว่าไนท์สโตเกอร์นี่คือแบบฟาร์มเฉยๆนะ3แอสซิสต์มีความไปไฟมาบ้างเพราะว่าต้องทำสเปซให้กับสุพรีมด้วยและท็อปเลนครับมาทัวร์แมนโซโล่คิวที่เหลือก็กระจายตัวไปเก็บบาวตี้รูนนะตรงนี้มาทัวร์แมนบลิงมาครับผมอัพมาเป็นบลิงเลเวล4นอกจากโซโล่คิวแล้วยังบลิงมาเก็บบาวตี้รูนด้วยนะสุพรีมโดนยับซอทอสออกไปครับเคาน์เตอร์คอมโบน้ำหมึกนะนิชาก็ได้ขึ้นเป็นเฟสบูซึ่งยังไม่ได้เลยและต้องรีบมีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนเมลลดกรอบเกมนี้เมลเลเวล3เลยแล้วเมลแบบนำแบบนี้ดับเบิ้ลเมลใส่โรชานรีดดาเมจปิดโรชานได้ไวมีกลางคืนด้วยเปิดเล่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทำอะไรนะมาดีเฟนส์เลนก่อนเอมเบอร์ก็ลงมาเล่นเลนล่างด้วยแล้วเพราะเขาจะมากระทืบเซฟเลนนะตอนนี้แรมแนนมาเซียริงเชนครับคอมโบจับทางด้านของมิชาตายไปก่อนชาร์ลี่ยังมีกลางคืนนะบินเปิดออกไปครับแล้วจ่ายดาร์คเซนชั่นรอบนี้ครับเทมโปฮีโร่ฮะนายโซเกอร์มีอันติก็เล่นนะช่วงเวลากลางวันจ่ายเพื่อหนีโรเทชันจะคุ้มหรือเปล่าเขารู้แล้วสู้ข้างล่างไม่ได้ครับเขาเลยขึ้นมาข้างบนมาช่วยดันทาวเวอร์แทนครับเอาดาเมจจากดาร์เซนชันขึ้นมาข้างบนนะเออนี่อย่างน้อยก็คือเป็นวาร์ปที่ดีนะครับสำหรับไนท์ซอกเกอร์สู้ล่างไม่ได้ก็ขึ้นมาต่อยทาวเวอร์ข้างบนแล้วกันตัวแอนติเมจไม่ใช่ฮีโร่ยันไฟอยู่แล้วนะเขาก็รีบถอยออกจากเลนเลยไปโฟกัสฟาร์มต่อก็กลายเป็นว่าเสียทาวเวอร์กันไปฝั่งละหนึ่งครับเซฟเลนทาวเวอร์นิชาแยบซอกดสโมควิ่งต่อเพราะต้องหาเทมพ่านะซึ่งเทมพ่าตอนนี้เหลืออีกแค่1,200จะได้เดโซแล้วเดินมาปุ๊บอันแน่เจอพอดีครับสุพรีมแรมแนนมาเซียริงเชนเอาวอลันทอสตู้มตัวแตกครับผมจัดการปิดฟาร์มเทมพ่าได้ช็อปเลนละดาร์คเซียมาตัวแมนบลิงออกครับผมไม่กล้าไปต่อครับถ้าบลิงฆ่าเซเบอร์ไลท์ได้จริงแต่ออกไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเทรดไม่คุ้มนะปั๊ปปี้มีเดดวอร์ดให้จ่ายด้วยตอนนี้ซีเคร็ตนำอยู่ 3,000 โกครับพี่น้อยยังสามารถชะลอฟาร์มเทมพ่าได้นะแล้วเทมพ่ายังไม่ได้เทมหลักเดโซบลิง BKB ถ่วงเวลา3อย่างนี้ให้ได้นานที่สุดชาลี่ทำอะไรไม่ได้1นาทีครับเป็นช่วงเวลาที่ Secret เหมือนไฟ3ต่อ5เลยเพราะเทมพ่าไม่ทำอะไรนอกจากฟาร์มตอนนี้นายสโตเกอร์เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากต่อยคลิปตัดแอนติเมทไปแอนติเมทอาจจะจอยไฟไม่ได้เหลือ3ต่อ4แล้วกันนิชาได้อินวิสรูนมาครับโอ้กดสโมกแล้วสโมกไม่ทำงานเพราะอะไรมันยืนรอตรงนี้แล้วเอาวาลันทอสคอมโบครับผมได้ทางด้านเอร่ามาโซบายผูก2แต่ว่าทั้ง2คนครับเดิน2คนสามขาออกไปได้โดยสวัสดิภาพกลายเป็นว่าล่อโซบายได้อีกครับมิชาปักเซนทรีเลยนะทำไมศัตรูมันมาลึกขนาดนี้มันมีอะไรมันมีวอร์ดนั่นเองจารี่เหลืออีกนิดนึงครับจะได้ดรัมละแล้วไปว่ากันอีกประมาณสัก2นาทีครึ่งแล้วกันนะ15นาทีเวลาของไนท์สโตเกอร์ไซก็ดูเหมือนจะเป็นอูเซปเตอร์เกมนี้ทำคอมโบกับพิทออมาลิสของตัวเอง
เอราซื้อครกมานะครับก็เคาน์เตอร์ไทนี่นะสเต็ปยุคนี้เพราะเบเซอร์ให้ไม่ให้การเวทคุณสุพรีมมีสแต็กเอนเชียนด้วยมาบูสต์ฟาร์มตอนนี้คือเขาพยายามจะเจาะป่าใหญ่กันทางด้านของซีเครตแต่ว่าหาไม่เจอแล้วทางด้านของนินจาส่งเทมป้าไปฟาร์มในจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับผมและเกมนี้ทรัพยากรเนี่ยมีมอบให้กับเทมป้าเต็มพ่อมากๆเลยเพราะว่าไม่มีใครแย่งฟาร์มมันเองฮุกช็อตมาตะคุบส่วนครับผมตรงนี้ซับ4จะตายคู่แล้ววักคุ้มถูสบู่ครับผมเดฟซอตายไปก่อนส่วนนิชานั้นรีบพุ่งหนีไปปฏิบัติการบุกป่าของทีมซีเครตเริ่มไม่ประสบความสำเร็จแล้วปั๊ปปี้เจอแทรปสโลอุ้ยเมล1ทีแทบตัวแตกครับผมปั๊ปปี้หายไปสตันคำสาปและเดนบอลอุ้ยคีปมันอยู่2ตัวพอดีครับตรงนี้แล้วเช้งกับทางด้านของสุพรีมเลยโดนคำสาปตัวแตกครับผมช็อตนี้เหมือนปั๊ปปี้โซโล่คิวก็ว่าได้ครับคือมันชิงกับครีปมองไปกันอยู่2ตัวเลยกลายเป็นคุ้มเลยจัดการเทมป้าได้อีก1รอบแล้วเทมป้าก็ไม่ได้เดโซสักทีและชาลี่เหมือนจะมาเปลี่ยนใจมาออกไมดัสครับผมเลือกไอเทมไฟท์มาก่อนแล้วค่อยมาวกออกไมดัสโอเคถ้าเขาได้เลือกช้อยส์นี้นะถ้าเขาได้ไฟท์และฆ่าได้รัวๆไมดัสมาไวแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เงินก็จะจืดๆหน่อยมาเจอดาร์คเซียฟาร์มครับเซียริงเชนคอมโบไปแล้วเซเบอร์ไลท์เจอแยบซอไรคลิกปิดคิวฮะตอนนี้เลยกลายเป็นซีเคทเนี่ยบุกป่าใหญ่ข้างด้านนินจารัวๆเลยมาแย่งฟาร์มด้วย30วินาทีบาวที่รูนจะมานะสุพรีมได้เดโซละเราเข้าสู่ช่วงคืนที่2ของไนท์สโตเกอร์โอ้โหแต่เงินมันคนละเรื่องเลยครับมาทูมาแมนตอนนี้เงิน 8,000 กับไนท์สโตเกอร์เงิน 5,000 นี่แหละแครี่ไม่ฟาร์มเอาต่อไฟคำสาปยัดเอราไปแล้วเอราแทบจะตัวแตกทันทีมาแล้วครับแบทแมนมาปิดปากโซบายผูก2ดับเบิ้ลผีปาดผู้การโดนคู่ด้วยแต่ว่าสตันอยู่ไหนเจอหลุมดักสตันตรงนี้จัดทางด้านของแต่ตัวใส่นะโอ้ทอสมาเติมดาเมจครับผมจัดการชาลี่ได้ครับและไนท์สโตเกอร์แบทแมนครับน่ากลัวมากๆเลยไฟนี้มาตายตัวคอตัวแรกในไฟทางด้านประตูแมนมาล้วงด้านหลังซูพรีมมีน้ำหมึกสตันอยู่แต่ไม่ได้ช่วยอะไรครับตรงนี้ไซอูเซปเตอร์และเซตคอมโบกับพิทออฟมาลิสครับผมแล้วมานาวอยปิดคิวจากประตูแมนนิชาได้มาที่ด้านหลังต่อครับได้มิชาอีก1คนนิชาจัดการมิชาไปได้ครับและทามมิ่งกลางคืน15นาทีครับของนินจาพัจมัสครับก็แตกพ่ายครับและก็ดูเหมือนจะไม่ดีเอาซะเลยนะคือจังหวะที่นายสโตเกอร์วิ่งมาไถเมื่อกี้ดูน่ากลัวดูดุร้ายมากเลยแต่ว่าไม่ได้มีคอมโบประสานกับนายสโตเกอร์ดีเท่าไหร่แล้วมาเจอพิทออฟมาลิสจักแต่กลายเป็นซีเคทครับนำไป 8,000 โกดูเหมือนว่าเกมนี้AI ว่าไงครับ15ต่อ85ครับโอเคนั่นแหละครับค่อนข้างแหกคอกมากๆเลยนะแล้วพวกเขาจะเล่นต่อครับไม่มีคำว่าหยุดครับผมนี่คือเวลากลางคืนของนายสตอกเกอร์ไม่ต่อยตอนนี้ก็แพ้2ซัพพอร์ตมาเดินเปิดแมปให้นะฮุกช็อตมีตะพุบโดนเป็นปั๊ปปี้ครับและไซท่านประธานกลับได้ไหมโอ้โหพาศพกลับบ้านครับด้วยความว่าเป็นซับ5นะตัวบางต้องยอมจริงๆช็อตนี้แล้วล่อดาร์คเซียจ่ายวอลไปได้ครับดาร์คเซียจ่ายวอลไปแล้วนะติดกูดาว100วินาทีก็แปลว่าแอนติเมทจะไม่โดนดาร์คเซียเคาน์เตอร์ในทีมไฟและนิชาครับได้มาเป็นเฟรดเมลแจ็บเซริงเชนจับมีพิทอมาลิสแยบซอเข้ามาอวาลันซ์แต่ว่าโดนผีแปะหน้าแต่กัดจังหวะไปได้ครับเซเบอร์ไลท์ถอยมาใส่ขึ้นต่อเป็นไฟนะตอนนี้ก็มีทำคอมโบส่วนตัวแล้วพิทอมาลิสกับตันนั่นของอูเซปเตอร์แอนติเมทมาทูมาแมนเป็นแสงยาฉะอันนี้เป็นวิธีออกของในยุคนี้ที่แอนติเมทบางคนก็ทำกันแล้วไม่ได้โฟกัสที่แมนตาตลอดถ้าแมนตามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นแสงยาฉะก่อนแล้วถอดแสงยาฉะออกมาทำฮาวเบิร์ตถ้าทำฮาวเบิร์ตมาคุณยัดใส่เทมป้าก็ตีไม่ได้ในไฟโดนที่3 5วินาทีแล้วคุณค่อยเอายาฉาวมาทำแมนต้าทีหลังได้
เนี่ยแอนติเมทตอนนี้คือรอแค่ฮาวเบิร์ตนะฮาวเบิร์ตมาคือได้จอยไฟละฮุกช็อตมาตะคุบครับได้เป็นนิชานิชาโดนผลักออกมาปุ๊บฟันหลบสกิลและคลิปปิ้งเฟียร์มาช้าครับผมผ่านไปแล้ว3นาทีในกลางคืนที่2ครับผมนายโซเกอร์ยังคงเหงาจากตอนแรกเงินห่างกับแอนติเมท 3,000 ตอนนี้เงินห่างกัน 6,000 กว่าแล้วแล้วตอนนี้ตัวแบกของนินจาคือซูพรีมแล้วไม่ใช่ชาลีแล้วถ้า22นาทีซูพรีมไม่มี BKB กับ Blink เกมนี้ก็น่าจะแพ้แบบไม่มีทางคู่กับผีแปะหน้านิชาไปนิชาเปิดเบนเมลสวนครับผมโอเคถ้าเราโดนใบเราสู้ไม่ได้เราก็เปิดเบนเมลสวนไปแชปซีริงเชนครับผูก2ตรงนี้โดนซีริงเชนเบรกโดนสตันจากปั๊ปปี้เบรกจังหวะโดนไซหลุมดักทุกอย่างมันแอนตี้ไดฟ์ไปหมดเลยนินจาแบบพยายามจะวิ่งซัดอะวิ่งซัดแต่มันไปไม่ถึงอะแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะขึ้นไมดาสมาใช่ไหมเอ้ยเรามีไอเทมสแตทไปสู้ถ้าเราชนะไฟได้เราคิวได้เราได้บูสต์เงินเราได้ไมดาสไวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยก็กลายเป็นว่าไมดาสจะมาประมาณ19นาทีซึ่งมันช้ามากๆแยบ2เข้ามาครับจับได้เป็นเอร่าคล็อกเวิร์กนะทอสเอร่าออกไปตรงนี้เปิดเบลดเมลรอรับน้ำมันน้ำหมึกสตันทางด้านของชาลีมาต่อยได้ปั๊ปปี้แต่ตรงนี้มาทัวแมนครับมาจัดการเอร่าได้เติมดาเมจปิดคิวก่อนกลับด้วยนะและใส่พาวาร์ปกลับทันทีครับซัพพอร์ตเทรดซัพพอร์ตนะเอาแค่ไฟกันตรงๆตอนนี้ยังไม่สามารถแตะตัวแอนติเมทได้เลยแอนติเมทนี่ฮาวเบิร์ตเรียบร้อยเหลืออีก 1,000 โกครับได้แมนต้าละส่วนชาลีมาเป็นไมดาสในนาทีที่เกือบ20ไตเดินขึ้นมาเปิดสามเหลี่ยมเลยนะมั่นใจมากว่าทีมพร้อมกว่าครับฉะนั้นจะเดินเข้ามายึดบาวตี้รุนแบบทื่อๆแบบนี้แหละเขามั่นใจว่าสู้ได้เขาเลยเดินมาหาเรื่องได้ผ่านช่วงเวลากลางคืนที่2ไปนะครับนายโซเกอร์สุขภาพเป็นไงบ้างตาย1 6แอซิดนะครับผมไม่มีผลงานทางด้านของแอนติเมจก็โยกดันซ้ายขวาต่อไปนายโซเกอร์ตัวนี้มันแบบไม่มีความน่ากลัวเลยอ่ะคือถ้านายโซเกอร์เล่นมิดเลนแล้วโถมเกมทำเกมหนักๆกับแบบที่อะไรนะนิโกทีม MSC เล่นน่ะอันนั้นยังดูมี impact มากกว่าแต่นี่มันกลายเป็นแบบนายโซเกอร์ฟาร์มรอกลางคืนไม่ได้มีอะไรพิเศษซูพรีมโดนชาร์จจับคอมโบไปครับตายใน1ชุดตรงนี้วางวอลเคาน์เตอร์แอนติเมทแอนติเมทโดนใบและตัวล่างปลอมตัวเองตีโอ้โหแอนติเมทตายครับตรงนี้ชาลีได้คิวด้วยนะส่วนเอร่ากลับได้ไหมโดนทอสเติมดาเมจแล้วมีเดสบอร์ดจิ้วมาครับไซดับเบิลคิวจากฝ่ายสตรอมนี่คือฆ่าแอนติเมทได้เพราะว่า2คนรวมใจกันนะดาร์คเซียกับนายโซเกอร์นะครับคือมันเล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องต้องเข้าใจว่าแพชนี้มันเป็นแพชที่เกมมันช้าลงกว่า 7.26 นะนินจาอาจจะเป็นทีมที่เล่นแผนโถมดุได้ดีตอน 7.26 แต่นี่ 7.274 แล้วนะครับแครี่มันคือเมตาฮาร์ดแครี่มันคือมิดเลนทำเกมแต่นี้มันกลายเป็นแครี่ทำเกมมิดเลนฟาร์มฉะนั้นไอ้มิดเลนตัวเนี้ยมันก็แบบไม่ได้ฝากความหวังอะไรขนาดนั้นนะคือมันถึงทามมิ่งปุ๊บมันต้องโถมเสร็จก็คือสเกลตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเทมพล่ามันแบบ4-4-2 22นาทียังไม่ดูจะได้ใกล้ BKB เลยนายโซเกอร์ต่อเป็น BKB ก็น่าจะได้เล่นตอนคืนที่3ถ้าไม่ GG ซะก่อนแอนติเมทที่มีฮาวเบิร์ตนะกับสเตนทาเลนต์ตอนนี้เลือดเกือบ 2,000 นะครับและนี่คือความเก่งของมันเป็นสูตรแอนติเมทจีนนะตอนที่แบบโผล่มาแรกๆมีสเตตัสรีสิสแตนต์มีหลบหลีกมี HP 400จากฮาวเบิร์ตมาเติมให้นิชาพุ่งมาซีริงเชนครับจับทางด้านดาร์กเซียยับ2เข้ามาเอาอลันทอสคอมโบและป่าต้นไม้ปิดคิวเซเบอร์ไลท์ครับมาตัวแมนบิงมาล้วงแนวหลังแล้วตีได้มิชามานิชาไปต่อเพราะมีเฮสรูนครับไม่มีคำว่าหยุดตรงนี้ประตูแมนก็บลิงมาเหมือนกันเอร่ากังพ้องขังเอาไว้แต่กลายเป็นขังตัวเองครับผมโดนด้านของประตูแมนรัวดาเมจไปครับจับเพื่อคิวครับผมอ
อันเดอร์ลอร์ดเป็นชาเลนจ์เพิ่ม AOE หลุมนะหลุมกว้างขึ้นนะครับพิทออฟมาลิสแล้วเดี๋ยวใส่ก็ทำการ์เด้นกรีฟดาเมจกายภาพก็จะปิดคิวยากขึ้นเลยว่าแบบไนท์สโตเกอร์บินตบแนวหลังอะไรเงี้ยขอแค่แบบอันเดอร์ลอร์ดยืนโปรเทคทีมดาเมจมันจะจ่ายได้แย่ลงกว่าเดิมด้วยเพราะมีออร่าอันเดอร์ลอร์ดมาลดดาเมจอีกไหลยาวๆครับตอนนี้ทีมซีเครตกลายเป็นแอนติเมจที่พร้อมไฟมีไอเทม2ชิ้นช่วงกลางเกมแล้วชิ้นถัดไปเป็นแบทเชอร์นะพอเป็นช่วงเวลากลางวันไฮสโตเกอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจ่ายกลางคืนไปปุ๊บก็เล่นได้แค่30วินาทีและนี่คือแครี่ของคุณนะแครี่ของคุณที่มีเงื่อนไขโอ้ต้องเล่นตอนกลางวันไม่ได้ต้องเล่นตอนกลางคืนกลางวันก็ต้องเปิดอันติไม่มีอันติก็เล่นไม่ได้เรามอบทรัพยากรไปให้เขาเขาก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เทมป้าตอนนี้หยิบ14นาทีผ่านไปแล้วมิดฟิลด์แฮมเมอร์เฉยๆนะกดสโมกจะแก๊งนิชาฝันเช็คไปครับในป่าเจอคล็อกเวิร์กแล้วครับกลายเป็นสโมกแบบเงาๆอีกนะแมตช์นี้เกมนี้ไม่ได้อะไรมากเลยผมให้ว่าสู้ด้วยฝีมือเพราะช่วงนี้คือนินจาเขาจะหลอนๆประมาณนี้แหละเขาจะเล่นอะไรแปลกๆดูพึ่งพาไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีกัปตันทีมนะนินจาที่ไม่มีโซเนโกนี่คือหนักจริงๆซีเครตก็ไหลมาเอาโรชานต่อครับอันเดอร์ลอร์ดไอเทมทีมไฟท์2ชิ้นหลุมมีพร้อมมีวาร์ปพอรีเซ็ตทีมไฟท์ได้ปั๊ปปี้มีเบรเซอร์บวกเลือดมีโค้กกันเวทแอป2ก็ยืนเป็นแนวหน้าให้นะมีทางด้านอูเซปเตอร์เซกโบมกันตรงนี้แคปซิลิงเชนครับจับได้เป็นเอร่าแล้วทอสเอาเอร่าไปเอร่าพยายามจะหนีฮุกช็อตมาชาลีแวนเข้ามา933มุมสปีดครับผมแต่ว่ายืนตีส่วนแอนติเมทแอนติเมทมีแบทเชอร์แอนติเมทไม่สนใจวอลด้วยซ้ำไปตรงนี้เดดบอดจัดการทางด้านแอนติเมทล่างวอลไปชาลีโดนคำสาปและมาตัวแมนหันกลับไปตีโรชันแล้วมานาบอยปามตัวแตกครับผมไม่สนทางด้านของชาลีในสโตเกอร์เลยครับเอร่าโดนอูเซปเตอร์เซตกับพีเตอร์มาริสลงมาปุ๊บนิชาไถทริปเปิลคิวครับผมคือมันยืนตีสู้ 1-1 ไม่ได้เลยนะแอนติเมทตัวนี้ไม่ได้กลัวอะไรไนท์สโตเกอร์เลยเว้ยไนท์สโตเกอร์ที่มาแบบบินกลางคืนใบอะไรเงี้ยคือแบบมาตัวแมนบอกแล้วไงตอนนี้คือไอ้ความมืดน่ากลัวน่ากลัวอะไรนี่ไม่มีแรงกดดันแล้วคือยืนตีแรกกันเลย ยืนตีแรกยังสู้ไม่ได้ดาเมจก็ไม่ใช่หลบหลีกก็เหนือกว่าอาร์เมอร์ก็ไม่ใช่โอ้โหคือน่ากลัวตรงแบบมูฟสปีดนี่แหละวานมาโอเค900มูฟสปีดครับผมแต่โดนแบทเชอร์หยุดไปต่อบิโซ่ครับมาซูมแมนทางด้านของนิชาทำโซล่าต่อนะมาชูให้กับแอนติเมทมาตูมตอนนี้คือเอาเอจิสแล้วบีบขึ้นบ้านได้แล้วไนท์สโตเกอร์เป็นทาเลนต์สเตนท์12ครับตอนแรกผมคิดว่าจะมี BKB มาเล่นคืน3นะแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่มายาวๆตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไลท์จะมีวอใน2วิครับวอของแสลงของแอนติเมทผมไม่ชนะไฟแล้วโดนกดหัวรัวๆนะตอนนี้เงินเลยไม่มาเลยนินจาไอเทมไม่บูสต์ไอเทมค้างอยู่ที่เดิมตอนนี้ซีเครต26นาที22,000โกครับไซพายับซอวาร์ปเพื่อไปตบชาลี่ทีพีหนีทันพอดีครับแต่ตรงนี้ชาลี่กลับมาเล่นรวมกับเพื่อนนะมากดสโมกกัน5คนมีเซิร์กใส่ให้ชาลี่เดินเปิดแมปครับผมวิ่งไวมากมีเฟสบูทมีดรัมเมื่อกี้เป็นโอกาสที่แบบเขาจะทำจังหวะจับตัวหลุดได้แล้วนะเพราะว่ามารวมกัน5คนแล้วก็ซีเครต2คนเขาโยกขึ้นข้างบนพอดีแต่ก็หาไม่เจอในที่สุดเอร่ามีฮูดกันเวทครับแล้วตรงนี้มาทัวแมนมาตีทาวเวอร์กับนิชาแบบทื่อๆเลยไม่ต้องรอบเลนไม่ต้องรอบกัดไม่มีการเดินอ้อมอะไรทั้งสิ้นเดินเข้ามาสู้ตรงๆเรียกไฟกับนินจานี่คือตีบ้านแล้วแต่เมื่อไหร่จะมีคนมากันถ้าไม่มีคนมากันก็แตกอยู่ดีใส่โซล่าให้ครับบัฟทางด้านของแอนติเมทปาดผู้กันมาเอาวางวออุ้ยของแสลงแอนติเมททำยังไงโดนวักคุ้มโดนผีอาวิโซตีสู้กับดาร์คเซียเลยครับไม่มีความน่ากลัว
ทางด้านของมัตตูแมนไม่สนใจร่างปลอมตัวเองด้วยซ้ำไปไม่สนใจว่าทางด้านของดาร์คเซียกับไทสโตเกอร์จะทำคอมโบอะไรครับนี่ครับมัตตูแมนยืนตีสู้ร่างปลอมตัวเองเลยจะมีปัญหาแค่ไม่มีมานาตรงนี้แค่คำสาปและก็โดนเดดวอร์ดจี้จากบัฟฟี่ครับดาร์คเซียบายแบ็กกลับมาแรมแนนมาจากมิชาเซริกเชนมิชาเอาไว้เปิดเบรดเมลตีสู้ตรงนี้มิชาครับเจอทางด้านมาตัวแมนโดดเข้ามาจัดการเมกะคิวไปมีบายแบ็กมาจากมิชานะมิชาสายฟิเซริงเชนจับดาร์คเซียดาร์คเซียตายแบ็กครับผมตรงนี้เทมพ่ายังไม่มี BKB โดนหลุมวางหน้าบ้านครับผมตายอีก1คนครับเป็นทริปเปิลคิวและ GG คอครับเกมที่1เป็นเกมที่ไม่ยากเกินไปของทีมซีเกรตครับซีเกรตบอกว่าเล่นตามปกติอ่ะไม่มีการโชว์แผนอะไรทั้งสิ้นเลยเล่นปกติมากๆดับไปตามสถานการณ์ดับไปตามเมตาไม่มีการโชว์ของอะไรทั้งสิ้นไหนเมื่อเกมที่1มันง่ายขนาดนี้เกมที่2จะเข้าสู่โหมดปั๊ปปี้แลบหรือเปล่าแต่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันแข่งมานี่เป็นคู่ที่2ไงของ Secret คู่ที่1ตอนแรกเจอ Liquid Secret ก็ค่อนข้างตึงๆอยู่ยังไม่มีโอกาสได้แลบนะครับแต่ว่าเกมนี้อาจจะทำให้ปั๊ปปี้นั้นได้โชว์ความแลบในเกมที่2ก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่ยากจริงๆนะครับนินจากับแผนคนป่าของเขานะครับที่เล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องไนท์สโตเกอร์แครี่ครับผมสุดท้ายแล้วไม่ได้จดนะครับยังไม่น่าจดสำหรับสิ่งนี้คือตอนแรกก็คือแบบถ้ามันเวิร์คคุณก็จดถ้ามันไม่เวิร์คก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจำ